ก็มีการเสนอแค่เพียงชื่อเดียวเท่านั้นนะคะไม่ได้มีการเสนอชื่อคนอื่นขึ้นมาแข่งเลยซึ่งตามข้อบังคับเนี่ยกำหนดให้นายวันโมัมหะัดนมทาได้รับตาแหน่งประธานสภาผู้แทนราษดรโดยไม่ต้องมีการลงมติค่ะเพราะว่ามันเป็นเอกฉันหนึ่งเดียวนะคะในวันนะคะในวันนอเนี่ยก็ได้มีการ ขึ้นแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์นะคะระบุว่าขอขอบคุณสมาชิกที่เสนอชื่อของตนเนี่ยขึ้นทําหน้าที่ประธานสภาในครั้งนี้และถ้าได้รับความไว้วางใจในการทําหน้าที่ก็ขอยืนยันว่าจะทําหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองด้วยนะคะยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสุจริตตามรัฐธรรมนูญตามข้อกฎหมายบังคับของสภาทุกประการนะคะ และที่สําคัญก็จะกําหนดแนวทางร่วมกันกับผู้ที่จะทําหน้าที่เป็นรองประธานทั้งสองคนในการที่จะพิจารณาร่างกฎหมายยติกระทู้ถามอย่างเป็นระบบแล้วก็เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถที่สุดแล้วก็คือเพื่อประโยชน์ของประชาชนนั่นเองนะคะทีนี้มาพูดถึงท่านวันนอนะคะกรณีที่ได้ตําแหน่งประธานสภาแล้วนะคะจะต้องมีการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักค่ะนะคะซึ่งเรื่องนี้ในวันนอก็บอกว่าจะเป็นไปตามข้อบังคับ แล้วก็ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่มีการกําหนดเพราะว่าประธานสภาเนี่ยต้องทําหน้าที่เป็นกลางไงคะแต่ว่าตนขอไปศึกษารัฐธรรมนูญก่อนนะคะว่าจะต้องลาออกจากหัวหน้าพักได้เมื่อไหร่ง่วงเวลาไหนแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยท่านวันนอรบอกว่าคงเป็นช่วงหลังที่มีการโปรดเก้าเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีคําถามพ่วงมานะคะอาจจะต้องสละถึงสองตำแหน่งก็คือหนึ่งเลยหัวหน้าพักนะคะแล้วก็ตําแหน่งรัฐมนตรีเรื่องนี้ นายวันนอก็บอกว่าคนในพักเป็นคนทํางานไม่ใช่ว่าตนจะเป็นคนทํางานเป็นแค่คนเดียวใครก็ทํางานได้เพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่แล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อประชาชนนั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะลาออกจากหัวหน้าพักประชาชนใช่ไหมเพื่อจะได้มาทําหน้าที่ประธานสภาผู้แทนรัษฎรก็เป็นไปตามรัฐมนูญนะคะ